แล้ววันนี้นะครับเบิกทางหรือไพลอตนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับของเขาใหญ่คาฟีเดย์เขาใหญ่คาฟีเดย์เนี่ยก็คือวันหนึ่งวันที่เขาใหญ่จะปลอดรถนะครับโดยกิจกรรมในวันนั้นก็จะมีเรื่องของการวิ่งการเดินแล้วก็การปั่นขึ้นเขาใหญ่นะครับ22กันยาของทุกปีเนี่ยมันคือกิจกรรมระดับโลกคือ World Car Free Day คือวันปลอดรถโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใหญ่อ่ะมันเป็นพื้นที่หัวใจสีเขียวที่สำคัญเพราะว่ามันคือมรดกโลกมรดกแห่งอาเซียนเราก็มองว่า1วันใน1ปีเนี่ยมันควรจะมีวันที่สักวันนึงที่เราใช่แล้วเราให้เรารู้สึกว่าเราเดินหรือเราจะอยากเดินขึ้นเราก็ไม่ต้องกลัวรถปั่นก็ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ที่สะท้อนว่าในรูปแบบของกิจกรรมแบบนี้มันเพื่อคนที่มองเห็นอนาคตร่วมกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับที่เราจะมาเริ่มต้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ1วัน1ครั้งที่เราจะมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะครับในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วันที่เราไม่ได้ปล่อยมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเหมาะมากท่านใดสนใจอยากจะวิ่งก็สมัครวิ่งท่านใดสนใจอยากจะปั่นก็สมัครปั่นนะครับท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมหรืออาจจะแค่เดินชิลๆสัมผัสบรรยากาศหนึ่งครั้งในเขาใหญ่ก็เรียนเชิญได้นะครับในวันนั้นนะครับจะเป็นวันเดียวเลยนะครับที่เราทุกคนเนี่ยจะร่วมมือร่วมใจกันเดินปั่นหรือว่าวิ่งขึ้นเขาใหญ่โดยที่ไม่มีรถแม้แต่คันเดียวนะครับ